นี้ก็เพื่อนเพื่อนกับปรุงรสตามชอบนะฮะแต่ถ้าของเชฟเนี่ยจะยังไงฮะก็สามรสครบสามรสค่ะพริกแค่หน่อยพริกแค่หน่อยให้มีเปรี้ยวมีเค็มหวานนิดๆค่ะยำต้องให้ออกสามรสค่ะอาจารย์ครับแล้วถึงจะชิมให้ได้สามรสยำวุ้นเส้นค่ะเดี๋ยวหมูสับมาลวกกันค่ะลวกหมูสับก่อนเนาะหมูสับนี่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ4ขีดค่ะอาจารย์4ขีดนะครับเพื่อนๆก็มีสูตรอยู่ท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นคอนเทนต์สูตรเชฟทองนะครับนี่ที่ยำขายค่ะปกติไม่ค่อยได้ยำขายนะวุ้นเส้นปกติยำทานเองค่ะยำทานเองค่ะเคยทำไปให้ผมทานที่บ้านอร่อยมากแย่งกันกินกับพี่โดโด้กับครูตั๊ดตอนนั้นใส่เครื่องตุ้มมากนะครับกุ้งเครื่องเต็มที่ค่ะแล้วก็จะต่างกับการทำขายทำขายเราก็นะฮะทานได้อร่อยนี่มาลงนี่เลยอันนี้จะยำในกระทะใช่ไหมครับการบอกแล้วนะครับอาจารย์ที่สุดเลยอาจารย์คือรสชาติในการกินความสดอันนี้เป็นเส้นผสมนะคะกินแล้วคือสดเนื้อสดแต่ว่ารสชาติมันไม่เหมือนกันทีนี้มาคุยเรื่องปลาสลิดแม่รสชาติไม่เหมือนเว้นเส้นต้นสดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้พอใหญ่เลยค่ะน่าจะโลครึ่งโลเลยไงไม่ใช่แน่ใจครึ่งโลใช่ปะจ้าไม่ได้ดูข้างถุงจะเป็นวุ้นเส้นยอดใจละยอดเอาละมาได้เลยละอันนี้ก็จะเป็นหมูยอนะคะจะมาพอลวกให้แล้วเมื่อกี้ลวกแล้วหมูยอไส้กรอกอย่างละประมาณอันนี้ก็ประมาณพอเลยนะคะแล้วจะโลหนึ่งค่ะอาจารย์รวมอย่างละครึ่งโลเนาะไอ้เส้นกรอกประมาณ3ขีดค่ะแล้วก็หมูยอเนาะเด้นหมูยอเส้นกรอก3ขีดค่ะพอในกระเทียมอะไรได้หมูยอประมาณโลนึงได้ใช่ไหมว่าไหมหมูยอประมาณโลนึงเส้นกรอกประมาณ3ขีดค่ะนี่ไม่ได้เปิดไฟนะฮะกระทะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนนึกว่าแค่เอากระทะมาคลุกเต็มก็ลวกแค่นี้หน่อยนะคะอาจารย์จะกินกะโนแล้วโนกระตุกไปวนไปวนมาตะพรบอกว่ายืนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยตัวเท่ากันครับคอนเทนต์นี้จะเพิ่มเติมสังเกตว่าผมจะไม่ค่อยตัดเพื่อให้ดูระยะเวลาดูขั้นตอนอย่างละเอียดนะฮะแล้วก็จะมีสูตรอยู่ท้ายคลิปนี่ก็เป็นพริกนะคะพริกแดงค่ะพริกแดงจินดาปั่นปั่นเฉยๆเลยใช่ไหมฮะปั่นกับน้ำเปล่าบดหยาบหน่อยแล้วก็นี่น้ำมะนาวน้ำมะนาวสดสดมะนาวแท้นะฮะแท้ค่ะทำทุกวันวันละ100ลูกค่ะชนิดใช้นี่ก็คือน้ำเชื่อมนะคะน้ำตาลน้ำเชื่อมก็คือน้ำตาลที่เคี่ยวไว้ค่ะเคี่ยวกับไอ้อะไรนะกับน้ำมะเขือเทศ
น้ำกระเทียมดองใช่พี่เชฟพูดมาละเอียดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเรามีคลิปที่ทำเฉพาะสูตรน้ำตาลเคลือบกับเคี่ยวกับน้ำกระเทียมดองเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะใส่สูตรไว้เรามากินน้ำปลาเท่าไหร่นะน้ำปลา3/3เนี่ยค่ะ3กะทิเรื่องของสูตรน้ำตาลกับน้ำกระเทียมดองที่เป็นน้ำเชื่อมน่ะเดี๋ยวผมใส่คลิปไว้ตอนท้ายนะครับเพื่อนๆครับจะมีคลิปในการทำน้ำกระเทียมดองเคี่ยวกับน้ำตาลตัวนี้ก็เพื่อนๆก็ปรุงรสตามชอบนะฮะแต่ถ้าของเชฟเนี่ยจะยังไงฮะก็3รสครบ3รสค่ะเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยมันมีเปรี้ยวมีเค็มหวานนิดๆค่ะยำต้องให้ออก3รสค่ะอาจารย์ครับก็คือจะชิมให้ได้3รสยำเนี่ยถ้าเปรี้ยวไปก็ไม่อร่อยเค็มไปก็ไม่อร่อยก็ต้องให้ปรุงให้ได้3รสแครอทประมาณแครอทประมาณขีดนึงขึ้นช่ายน่าจะ2ขีดแล้วก็จะมีหอมใหญ่อันนี้หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่เยอะหน่อยนะแต่อันนี้มาโลนึงค่ะโลนึงเขาให้เข้ากันนั่นแหละแต่ยำคือยำจะต้องทานเลยนะคะที่ไม่ค่อยได้ทำขายเพราะว่ามันต้องทานเลยแต่ลูกค้าอยู่ใกล้ๆนี่โอเคค่ะคือเขาซื้อไปก็ทานเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าลูกค้าจะใจมาจะซื้อหิ้วกลับบ้านน่าจะได้ที่ไปพี่เล็กปะไปพี่สีดำจบก่อนไม่เป็นไรฮะเชฟบอกว่าคือถ้าทำแล้วกินเลยเนี่ยจะอร่อยที่สุดถ้าทิ้งไว้นานมันก็เป็นไปตามสภาพนะครับแต่ว่าร้านนี้อาศัยว่าทำออกไปเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยทำออกไปปุ๊บก็ขายออกได้ขายออกได้เลยไม่ได้วางอยู่นานก็เลยทำเมนูนี้ใช่ถ้าเป็นร้านอื่นๆที่ว่าวางขายอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงเนี่ยไม่ควรทำเมนูนี้ครับใช่ขอบพระคุณเชฟครับสวัสดีครับเดี๋ยวเสิร์ฟเลยนะคะยำขอบคุณเจ้า
พี่อ้อมฮะขอยำหนึ่งได้นี่หนึ่งนี่หนึ่งยำวุ้นเส้นหนึ่งนะครับพี่เดี๋ยวตอนเดี๋ยวค่อยตัดก็ได้ครับตัดให้ลูกค้าคนอื่นก่อนผมสั่งไว้ก่อนพี่ขายดิบขายดีมากครับอร่อยเดี๋ยวหวานหวานเดี๋ยวปลาเนี่ยปลาเลยนะปลากายอร่อยมากขอบพระคุณคุณพี่มากครับนี่ FC แล้วอันนี้หนึ่งนะแล้วครับครับงั้นเดี๋ยวตามไปดูที่บ้านนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมถ่ายจะเดินไปจะร้านชอบลงมาตรงนี้ของทานมียำนะคะแล้วก็มีปลาค่ะปลาครับผมนะครับยำวุ้นเส้นรีบมาฮะเห็นเชฟบอกว่ามาแล้วต้องรีบทานนะเพราะเมนูส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำในเมนูของร้านข้าวแกงนะฮะเพราะว่ามันจะวางนานๆมันก็จะเซ็งไปตามธรรมชาติแต่เนื่องจากร้านเชฟทองเนี่ยเขาขายดีฮะวางปุ๊บขายปั๊บเนี่ยลูกค้าก็ซื้อไปทานแล้วก็บ้านอยู่ใกล้ๆนะครับผมได้ใส่สูตรไว้ข้างหลังแล้วนะครับคุณตั๊กลองชิมพี่โดโด้คงชอบอ่ะเพราะมีหมูยออ่ะพี่โดโด้หมูยออือคุณตั๊กลองชิมสิรสชาติเป็นยังไงพวกยำๆเนี่ยต้องให้คุณตั๊กพิสูจน์ครับแล้วก็สำหรับอันนี้เนี่ยฮะผมก็จะเน้นหนักเป็นคอนเทนต์สูตรเชฟทองนะครับก็จะเน้นหนักในเรื่องของสูตรเดี๋ยวตอนท้ายก็จะมีสูตรแล้วก็มันมีเครื่องปรุงอย่างนึงคือน้ำยำที่เป็นน้ำเชื่อมนะฮะเชฟเขาเชื่อมกับน้ำกระเทียมดองซึ่งผมมีคลิปไปแล้วเดี๋ยวตอนเอ็นสกรีนตอนท้ายผมจะใส่คลิปเกี่ยวกับน้ำตาลเคี่ยวกับน้ำกระเทียมดองที่เชฟเขาเอามาใส่เนี่ยไว้เพื่อนๆก็ดูเสริมตรงนั้นได้นะครับคอนเทนต์สูตรเชฟทองเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีสูตรกินไว้ให้นะเพื่อเพื่อนๆจะได้ง่ายต่อการจัดซื้อแล้วก็เอาไปทำเพราะว่าคอนเทนต์นี้ทำเพื่อ FC ที่จะเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพนะครับก็จะถ่ายทำต่างจากคอนเทนต์ที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าโดโด้กับเชฟทองชวนทำกับข้าวอันนั้นก็จะชิมบอกรสชาตินะฮะเชิญชวนให้มาซื้อเชิญชวนให้ทำแต่ว่าคอนเทนต์เนี้ยจะเน้นสำหรับผู้ที่จะเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพเดี๋ยวตอนท้ายผมก็เลยจะใส่สูตรไว้เป็นไงคุณตั๊กแซ่บยำมุนเส้นแซ่บมากอร่อยใช่ไหมแซ่บคุณตักจะทานแล้วก็จะทานพี่โดอิ่มแล้วเหรอพี่โดไปแล้วครับพี่โดกินผัดสตอกินไข่เจียวเนี่ยคนเดียวนะหมดไปจานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะชิมนะฮะผมว่ามันเข้าเนื้อเข้าเส้นมากเลยอ่ะเช้านี้ผมกินข้าวต้มกับพี่โดฮะคุณตักกินข้าวสวยเผ็ดเหรอแซ่บเหรอคุณคุณตักก็เลยถอยนิดนึงมื้อเช้าอยู่ครูตั๊กก็ไม่ค่อยสู้รสเผ็ดชิมครับมันเข้าเนื้อน้ำปรุงเนี่ยหอมคล้ายๆหอมกระเทียมดองแล้วก็วุ้นเส้นเนี่ยเขาดูดเขาใช้วุ้นเส้นอะไรนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูที่สูตรแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนเชฟทองบอกเนี่ยก็ตัดต่อไปต่อมาตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วเป็นต้นสนหรือท่าเรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเพื่อนๆดูสูตรที่อยู่ท้ายคลิปแล้วกันครับผมย้อนไปดูคลิปแล้วเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้นะฮะยำมุ้นเส้นก็ต้องกินมุ้นเส้นครับแปลกๆนะครับกินยำกับข้าวต้มชิมครับคุณตั๊กยังเผ็ดไม่หายใช่ไหมคิ้วยังขมวดอยู่อร่อยหาหมูยอเพื่อรอบไปกินหมดแล้วเหลือแต่ไส้กรอกงั้นก็ยำวุ้นเส้นนะฮะของเชฟทองเพื่อนๆสนใจดูสูตรท้ายคลิปได้เลยนะครับมาเจอกันคลิปต่อไปครับคุณตั๊กครับสวัสดีครับพี่โดสวัสดีครับยังสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายหิมแล้วไม่ผลรับไปนะ
ดูสูตรท้ายคลิปเลยค่ะขอบคุณค่ะ